สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผม7 Review Toy นะฮะวันนี้เราจะมารีวิว DX Torigear Eyes หรือว่าที่แปลงร่างของ Ultraman Torigear นั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้จะมาในรูปแบบของแว่นก็ไม่เชิงเป็นเหมือนหน้ากากทักซิโดนะครับไปคุยกับลากมะม่วงไม่ใช่ละคนละเรื่องและก็จะมาพร้อมกับไนท์แฟงริงนะครับอันนี้ก็จะสามารถเล่นกับ DX Taiga Spark ได้ด้วยนะครับผมโอเคลูกเล่นของตัวนี้นะครับมันจะเป็น back to basic นะฮะคือไม่มีการนำท่าไม้ตายเข้ามาปนอยู่ในของเล่นชิ้นนี้นะฮะเยี่ยมไปเลยแปลงร่างอย่างเดียวล้วนๆเลยนะเนี่ยโอเคคุณผู้ชมเราไปดูที่ตัว DX กันเลยและนี่ก็คือ DX Torigear Eyes นะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไม่เห็น Eyes เลยนะครับเห็นแต่เกราะนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะตอนนี้มันหุบอยู่นะฮะเราต้องกดให้มันกางออกนะครับโดยการกดปุ่มด้านบนตรงนี้นะฮะนี่แล้วมันก็จะกางออกแบบนี้เป็นหน้ากากทักซิโดแล้วเห็นไหมมองได้นี่มองได้ฝั่งนี้มันออกจะดูก็มันต้องเป็นอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นเกาะใช่ไหมแล้วมันกางออกมาเกาะมันก็มาอยู่ด้านหลังนะครับด้านหน้ามันจะดูดีหน่อยแต่ด้านหลังก็ตามมีตามเกิดนะฮะตัวนี้มันจะมีที่กั้นหาดมาให้นะครับแต่ผมมาดึงออกไปแล้วไงคือพร้อมเล่นแล้วนะครับไม่เสียเวลานะฮะแล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงนี้เนียนหน่อยนะฮะกดเข้าไปจะมีเสียงแปลงร่างของอุลตร้าแมนโทริเกียร์นะฮะก็เสียงตัวร้ายเลยแต่ว่าถ้าเล่นแบบเนี้ยคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพไงเดี๋ยวผมขอไปหยิบพร็อพแป๊บหนึ่งตัวนี้ก็คือแพรรี่นะครับไอ้ตุ่นนาโง่นะฮะเป็นของรักของห่วงของพี่ธัญญาเขานะครับก็ยืมมานะมาแปลงร่างเป็นโทริเกียร์ซะหน่อยนะครับมาเริ่มกันเลยเป็นไงดูนึกภาพออกขึ้นมาเลยใช่ไหมมันต้องตรงกับตา ก็แค่นี้แหละนะฮะไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรได้เยอะนะครับเพราะว่าลูกเล่นมันก็มีอยู่แค่นี้ส่วนเรื่องดีไซน์ของมันนะครับก็เหมือนกับในหนังนะเพียงแค่ว่าการลงสีบางส่วนอย่างเช่นสีตรงเนี้ยที่เป็นสีกรมเนี่ยในหนังมันจะอีกสีนึงคุณผู้ชมมันจะไม่ใช่สีนี้มันจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะแต่อันเนี้ยก็ทำมาแบบได้แหละ ตามนี้นะครับถ้าวันนี้ยังเกือบลืมไปนะคุณผู้ชมไนท์แฟงริงนะฮะลองมาฟังเสียงจากไทกัสสปาร์คดูนะครับเสียงถือว่าไม่น้อยนะอลังการอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับแค่แหวนวงเดียวนะครับหมดประโยชน์แล้วไปโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DS Torigear Eyes นะฮะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมโอ้โหเสียงเจียนี่แบบมาเต็มมากไม่รู้ว่าเจียอะไรอยู่นะครับแม่งเจียทั้งวันนะโอเควันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็เป็นกำลังใจให้ไอ้ตุ่นหน้าโง่นี้ด้วยนะเนี่ยอุตส่าห์มาออกคลิปนะฮะเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านเคียวสกิทอยได้เลยนะฮะและวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ next review นะครับสวัสดีครับวิญญาณโทริเกียร์เข้าสิงได้ไงวะเนี่ยคนลุกเจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับ惨めに泣き叫んでいたんじゃなかったか？今よりも大きな